แม้โรคหืดจะเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถควบคุมได้แล้วแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ถือเป็นไวรัสที่ส่งผลโดยตรงนะครับต่อระบบทางเดินหายใจของคนเราฉะนั้นก็ทำให้ผู้ป่วยโรคหืดเนี่ยเสี่ยงจะเกิดอันตรายมากกว่าคนทั่วๆไปนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้สมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยเรียกง่ายๆสมาคมแพทย์โรคทรงอกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเขาปรับเปลี่ยนมาตรการการรักษาจากเดิมเป็นเชิงรับกลับมาเป็นเชิงรุกแล้วก็ถึงตัวผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นวิธีการเชิงรุกของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นวานิต้าคมสันครับอาสาพาทุกคนไปแบไตกันครับขอบคุณครับพี่หนุ่ยก่อนอื่นนะครับต้าขอเล่าให้ฟังก่อนว่าโรคหืดเนี่ยคืออะไรโรคหืดครับจะเป็นโรคที่หลอดลมมีอาการตีบแคบนะครับเกิดจากการที่อักเสบเรื้อรังนั่นเองครับทำให้ตัวหลอดลมเนี่ยจะไวต่อสารกระตุ้นต่างๆฮะสาเหตุครับเป็นไปได้หลากหลายครับผมไม่ว่าจะเป็นฐานกรรมพันธุ์เอ่ยหรือว่าอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจหรือว่าอาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศสภาพจิตใจพวกนี้เป็นไปได้ทั้งหมดเลยครับโดยปกติแล้วเนี่ยฮะวิธีการรักษานะครับก็จะให้ยาเพื่อควบคุมอาการหรืออาจจะมีการพ่นยาหรือว่าอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ป่วยอย่างเช่นพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมพวกนี้ก็สามารถช่วยได้หมดเลยครับแต่ก็เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยนะตอนนี้นะครับทำให้โรคหืดเนี่ยมีอาการรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับทางสมาคมอุรเวชแห่งประเทศไทยครับก็เลยได้ร่วมมือกันกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือที่เรียกว่าดีป้านะครับและบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดนะครับร่วมมือกันครับพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ครับที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับนั่นก็คือแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Asthma Excellent Mobile Application นั่นเองครับและตอนนี้นะครับต้าก็อยู่กับคุณหมอกุลเชษฐ์เกษาโกมลนะครับผู้ซึ่งได้ใช้แอปพลิเคชันนี้โดยตรงเลยครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับผมนายแพทย์กุลเชษฐ์เกษาโกมลนะครับเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวครับคุณหมอครับแล้ว Asthma Excellent Mobile Application เนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างครับจริงๆแอปพลิเคชันตัวนี้ก็ตอบโจทย์ทั้งหมดของการรักษาโรคหืดเลยทั้งหมดเลยครับครับตั้งแต่การวินิจฉัยครับการประเมินคนไข้นะครับการปรับยาการทบทวนนะครับนอกจากนี้ยังสามารถมีแบบฟอร์มส่งผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือควบคุมไม่ได้เนี่ยไปยังผู้เชี่ยวชาญต่อได้ด้วยได้ครับนะครับแล้วก็มีความรู้ให้กับคุณหมอหรือว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้มาด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการรักษามาตรฐานของต่างประเทศของไทยนะครับแล้วก็มีวิดีโอแนะนำการใช้ยาสำหรับผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยใช่ครับก็เรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะ อยู่ในแอปตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับอย่างนี้คุณหมอได้ใช้มาด้วยตัวเองเนี่ยอยากให้คุณหมอโชว์สักหน่อยได้ไหมครับว่ามันใช้งานยังไงหน้าตาเป็นยังไงนะครับยินดีเลยครับก็หน้าตาของแอปพลิเคชันเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นส่วนที่ใช้บ่อยๆเยอะๆแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกอันนี้คือพาร์ทของการวินิจฉัยใส่ข้อมูลไปเลยครับว่าเป็นยังไงบ้างเครื่องแอปพลิเคชันก็จะประมวลผลให้ว่าเป็นโรคหืดหรือเปล่าโอ้โหเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับคือคุณหมอกดเข้ามาเนี่ยมั่นใจมากๆเมื่อกี้ไม่เกิน10จิ้มไม่เกิน10จิ้มไม่เกิน10คลิกจริงๆฮะนี่ได้ออกมาเลยว่าไดโอโนสออกมาว่าเป็นโรคหืดนะครับครับนี่คือเร็วมากๆเร็วมากๆจริงฮะนอกจากนี้ทำอะไรได้อีกบ้างครับนอกจากเร็วแล้วผมยังมั่นใจด้วยครับว่าใช่แน่ๆนะครับว่าถูกต้องแน่นอนใช่ครับใช่ครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องของการประเมินว่าตอนนี้เราดูแลคนไข้ควบคุมอาการได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับสมมติว่าเราควบคุมตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับครับแล้วก็กดประเมินผลครับควบคุมไม่ได้ควบคุมยังไม่ได้อาจจะต้องปรับยาเพิ่มถ้าควบคุมไม่ได้อย่างนี้ตัวแอปนี่พาเราไปต่อได้ไหมครับเนี่ยได้ๆครับได้เหรอฮะตัวแอปเขาจะบอกเลยครับว่าเราจะต้องเลือกยาแบบไหนถึงจะเหมาะกับคนไข้นะครับก็จะใช้มาตรฐานการรักษาล่าสุดนะครับเป็นจีน่า2021นี่คือแนวทางการรักษาอัปเดตล่าสุดใช่ครับซึ่งจะแบ่งเป็นของผู้ใหญ่แล้วก็เด็กด้วยอ๋อครับนะครับก็เราก็เลือกของผู้ใหญ่นะครับเขาก็จะมีแบบคำถามมานะครับเราก็ตอบคำถามไปครับเสร็จปุ๊บกดคำนวณแอปพลิเคชันก็จะบอกมาเลยครับว่าควรจะเลือกยาอะไรซึ่งในแนวทางการรักษาเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือแบบที่แนะนำกับแบบทางเลือกนะครับอย่างนี้เราก็เลือกเอาแบบที่แนะนำน่าจะดีกับคนไข้เราก็เลือกนะครับยาในกลุ่มที่ควบคุมอาการแล้วก็ยาในกลุ่มบรรเทาอาการเราก็เลือกยาเสร็จปุ๊บเราก็กดเสร็จสิ้นปุ๊บแอปพลิเคชันเขาก็จะรายงานผลออกมาเลยครับว่า
เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นคนไข้ประเภทไหนคุมยังไงใช้ยาอะไรอย่างนี้นะครับโหง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้คือเท่าที่ตาดูเมื่อกี้นะครับจะบอกว่าในส่วนของ UX UI แบบนี้นะฮะมันดูใช้งานง่ายมากหน้าตาอินเทอร์เฟซดูสะอาดตามากนี่กดไม่กี่คลิกอะครับก็สามารถได้เป็นรีซอลเป็นผลออกมาเลยอันนี้ถ้าคิดว่าจะได้ประโยชน์ทั้งในส่วนของคุณหมอที่เอาไปใช้งานจริงๆมันประหยัดเวลาขึ้นมาเยอะเลยนะฮะแล้วก็แม่นยำด้วยอย่างที่คุณหมอเสริมมาและอีกอย่างตาคิดว่าในส่วนของทางผู้ป่วยเองก็จะได้รับประโยชน์จากที่คุณหมอเนี่ยสามารถทำงานไวขึ้นแม่นยำขึ้นอ่ะได้รับประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วครับเยี่ยมมากๆเลยครับซึ่งก็อยากจะให้หลายๆท่านนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้โหลดแอปพลิเคชันนี้ไปใช้นะครับแล้วจะพบว่ามันเปลี่ยนชีวิตจริงๆนะครับมันทำให้การดูแลผู้ป่วยง่ายขึ้นแล้วเราก็ทำงานสบายขึ้นด้วยนะครับรวมถึงจากประสบการณ์ผมคนไข้ผมควบคุมโรคได้ดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากการดูแลมันครอบคลุมมากขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทางคุณหมอบุญเชษด้วยนะครับที่เข้ามาให้ความรู้ทั้งในเรื่องของตัวโรคหอบหืดแล้วก็ตัว Asthma Excellent Mobile Application วันนี้ครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีโรคหืดถือเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยนะครับจากข้อมูลที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเข้าไปเห็นฮะจาก worldlifeexpectancy.com เว็บไซต์นี้เนี่ยเขาเกี่ยวกับสถิติด้านสุขภาพของคนทั้งโลกเขาพบนะครับว่าคนไทยเสียชีวิตจากโรคหืดเป็นอัตราส่วน 3.43 ต่อประชากร 100,000 คนนะครับไม่น้อยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้การมาถึงของ Asthma Excellent Mobile Application Application สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ครับถือว่าสามารถจะช่วยดูแลผู้ป่วยโรคหืดได้ก็อาจจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในการลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคหืดได้ยังมีนัยยะสำคัญที่สำคัญนะครับแอปนี้เป็นนวัตกรรมโดยคนไทยเราด้วยกันเองฉะนั้นวันนี้ก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้ง iOS แล้วก็ Android ด้วยบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนในประเทศนี้ดาวน์โหลดกันได้เลย